สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามานะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูฑาพุทธินะคะและ1ชั่วโมงเต็มจากนี้ไปคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในช่วงแรกนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวตามหมายเลขที่เราขึ้นให้บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ023547104-5มี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5ค่ะเรามีทีมงานรอรับสายอยู่แล้วนะคะจองคิวเอาไว้แล้วเดี๋ยวช่วงที่2ของลัดคิวหมอนะคะอาจารย์หมอของเราจะตอบสดๆหน้าใหม่กันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงแรกของลัดคิวหมอค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงจะได้เห็นไปแล้วว่าเรามีอินโทรหรือว่ามีวิทยานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากำลังเป็นที่พูดถึงมากทีเดียวนะคะในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นที่มาของความสูญเสียได้นะคะหลายๆกรณีมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขยายความแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะจะได้ป้องกันและช่วยกันสังเกตสังการคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดของเราด้วยนะคะต้อนรับอาจารย์หมอของเรากันเลยค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ซึมเศร้านะคะยังไม่ซึมเศร้านะคะและจากคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะกำลังกังวลใจอยู่เรื่องของคนในครอบครัวหรือตัวของคุณผู้ชมเองนะคะว่าเราเข้าข่ายหรือเปล่าเนี่ยจะต้องไปรักษาหรือเปล่าเนี่ยนะคะโทรมาคุยกับอาจารย์ของเราได้นะคะรวมถึงวันนี้เรื่องของทางจิตใจนะคะการทานยานอนหลับนะคะไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่ทานแล้วทำไมคุณหมอให้ทานต่อเนื่องจังเลยนะคะโทรมาปรึกษาได้รวมถึงคำถามทั่วไปสุขภาพทั่วไปด้วยนะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะมากันที่เรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะอาจารย์คะถือว่าเป็นโรคหรือเป็นอาการคะเป็นได้ทั้งอาการแล้วก็เป็นโรคนะครับคือในภาวะปกติเนี่ยเวลาเราผิดหวังเราเสียใจอะไรสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าได้นะครับก็ถ้าเป็นซึมเศร้าที่เป็นอารมณ์ตามปกติเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปมันก็จะไม่ค่อยอยู่นานนักนะครับก็เวลาเรามีเพื่อนพูดคุยหรือว่าเรามีอะไรทำที่เราเคยเพลิดเพลินอารมณ์เศร้ามันก็จะพอหายไปได้นะครับคราวนี้ถ้าถึงขั้นเป็นโรคเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาละมันจะซึมเศร้าแล้วมันจะต่อเนื่องนานครับค่ะความอันตรายของโรคซึมเศร้านะคะอาจารย์ที่บอกว่ามันซึมเศร้ามันต่อเนื่องมันรู้สึกว่าหดหู่เนี่ยมันถึงปลายทางที่ถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายของคนเราเนี่ย เป็นอันดับต้นๆทีเดียวนะครับถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุการตายอันดับที่3เลยในทุกประเทศทั่วโลกเหมือนกันนะครับการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นเนี่ยเป็นสาเหตุการตายของวัยรุ่นอันดับ3เลยนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงจุดฆ่าตัวตายนะครับก็จะเริ่มจากอาการทางด้านอารมณ์ก่อนนะครับก็จะมีความเครียดรู้สึกอารมณ์ไม่เป็นสุขนะครับแล้วก็ที่จะมีผลกระทบแรกๆก็คือเรื่องการนอนจะสังเกตได้ง่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งนอนหลับยากนะครับหลับแล้วหลับตื่นฝันร้ายนะครับแล้วก็ที่จะเป็นลักษณะของโรคซึมเศร้ามากที่สุดก็คือจะหลับไปแล้วแล้วตื่นมาตีสามตีสี่แล้วก็นอนต่อไม่หลับนะครับหรืออาจจะตีหนึ่งตีสองตื่นละแล้วก็คราวนี้อยู่ทั้งคืนเลยไม่หลับเลยนะครับต่อมาก็จะเห็นได้ทางอาการทางกายนะครับก็คือจะเบื่ออาหารนะครับแล้วก็น้ำหนักเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ อย่างภายในเดือน2เดือนนี้น้ำหนักอาจจะเปลี่ยนแปลง5กิโล10กิโลเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักคือเบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากอาหารนะครับคือไม่อยากทำอะไรนะครับแล้วก็อาการสำคัญเลยของโรคซึมเศร้าก็คือนี่แหละครับคือความรู้สึกซึมเศร้าไม่มีความสุขหดหูไม่อยากทำอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือวัยรุ่นนะครับบางทีเขาจะไม่ซึมเศร้าแบบผู้ใหญ่เขาจะซึมเศร้าออกอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะหงุดหงิดโมโหมีอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่พอใจอะไรง่ายนะครับแล้วก็อาการต่อไปก็คือจะความสุขความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยจะลดลงไปเยอะเลยครับถ้าอย่างภาวะปกติเราอาจจะชอบไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาซึมเศร้านี่ไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกทำอะไรก็ไม่สนุกเคยสิ่งที่เคยทำแล้วมีความสุขเนี่ยมันหายไปเลยก็จะไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับฮะแล้วก็ต่อมาก็จะมีพวกเนี่ยครับทางด้านสมองก็คือ
ความคิดความจำก็จะไม่ค่อยดีคิดช้าคิดอะไรไม่ออกตัดสินใจไม่ค่อยได้สมาธิไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ขอสไลด์ขอภาพต่อไปเลยนะครับแล้วก็ความคิดก็จะมาทางลบแหละคิดว่าตัวเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคิดว่าตัวเรานี่แหละเป็นสาเหตุรู้สึกว่าเราทำอะไรผิดเรื่องที่เคยผิดตั้งแต่หลายปีที่แล้วก็มาวนเวียนคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าเวลาคนที่คุยกับคนที่ซึมเศร้านี่จะไม่ค่อยอยากคุยเพราะว่าเขาจะคุยแต่เรื่องลบแล้วก็มองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องลบนะครับก็อาจจะทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้นะครับแล้วก็ความคิดในเรื่องซึมเศร้าที่เยอะๆที่เกี่ยวกับตัวเองคิดไปถึงมากนี่ก็คิดไปถึงว่าตัวเราไม่ดีตัวเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่แล้วก็คิดถึงอยากฆ่าตัวตายแล้วก็บางคนก็ลงมือฆ่าตัวตายจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะเริ่มจากอารมณ์ก่อนแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายก็คือสามารถที่จะเป็นโรคที่ทำให้เราเสียชีวิตได้ทีเดียวนะครับคือที่เสียชีวิตคือเพราะว่านำไปสู่การฆ่าตัวตายใช่ครับใช่ครับครับโทษตัวเองว่าไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใครรักอะไรเงี้ยคือภาวะเศร้าเนี่ยเป็นอาการตอบสนองทางอารมณ์ปกติของมนุษย์แต่ถ้าเป็นโรคก็คือว่ามีความผิดปกติทำให้ชีวิตประจำวันเราไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติอย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็เริ่มจากอารมณ์แล้วก็เริ่มจากเรื่องของนอนไม่หลับเรื่องจากอาการทางกายน้ำหนักลดเบื่ออาหารนะครับถ้าเกิดใครมีอาการที่อาจารย์สิริชัยพูดนะครับนานประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับอย่างน้อยมาคุยกับคุณหมอมาวินิจฉัยอาการกันก่อนนะครับนะคะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเด็กนะคะบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอันดับ3ทั่วโลกเลยนะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะและในคนทั่วไปแล้วคะอาจารย์อุบัติการเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะโดยทั่วไปสถิติของบ้านเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะคงที่ละคือประมาณ7คนต่อแสนประชากรแสนคนนะครับจะมีค่าตัวตายประมาณ7คน10คนอะไรเงี้ยต่อปีนะครับค่ะนะแล้วเขาบอกว่าจะเกิดกับคนที่อาจจะมีเรื่องของอาชีพที่แตกต่างจากคนอื่นอันนี้มีข้อมูลงานวิจัยส่งเสริมไหมคะอาจารย์บางท่านพูดไปถึงว่าคนที่เป็นศิลปินอารมณ์ติดๆอะไรพวกนี้ค่ะจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้แล้วก็ไปสู่การฆ่าตัวตายในมากกว่าอาชีพอื่นๆคือจริงๆยังไม่ได้มีคนที่สรุปชัดเจนว่าอาชีพอะไรเนี่ยสถิติเป็นยังไงนะครับแต่ที่รู้ๆจริงๆแพทย์นี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงทีเดียวนะครับจากที่แพทยสภารวบรวมข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นที่หมอบอกนี่คือจะบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าเพราะเรามีเงินนะเราคงไม่ซึมเศร้าเรามีฐานะอาชีพการงานดีเราไม่ซึมเศร้าคือซึมเศร้าเนี่ยเกิดได้กับทุกคนครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับทุกสาขาอาชีพใช่ครับฮะแต่เมื่อกี้คุณเกมถามว่าคนที่ทางนักแสดงนักร้องอะไรนี่จะเยอะหรือเปล่ามีคนตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเกี่ยวเพราะว่าโดยทั่วไปคนที่จะเป็นนักแสดงได้เหมือนอารมณ์จะต้องเป็นคนอิสระในความคิดคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไวกับอารมณ์นิดนึงใช่มั้ยครับต้องอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟกับอารมณ์อินเข้าไปในงานศิลป์นั้นเพราะฉะนั้นบางทีพอมีเรื่องเนี่ยมันก็จะสะเทือนใจเนี่ยง่ายสักหน่อยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพอเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยบางทีรู้ว่าตัวเองซึมเศร้าแต่จะไปรักษาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคครับคือเดี๋ยวคนรู้จักเดี๋ยวทำยังไงคือเพราะการเป็นนักแสดงต้องมีภาพลักษณ์อยู่ในระดับหนึ่งถูกไหมครับก็ตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เหมือนจะซึมเศร้าง่ายแล้วก็การเข้าถึงการรักษาเนี่ยก็เสียโอกาสในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเกิดได้ทุกอาชีพนะครับแล้วทุกเพศนะครับแล้วก็ทุกวัยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็จนไปถึงผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุก็พบบ่อยนะครับแล้วอาการที่อาจารย์บอกอ่ะเด็กบางคนอ่ะไม่ได้มาด้วยเรื่องของซึมเศร้าแต่จะมาด้วยเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิด
นะครับก็คือเขาแสดงไม่ได้แสดงอารมณ์ว่าเศร้าแต่เขาแสดงออกมาทางอารมณ์แบบก้าวร้าวนะครับก็คืออารมณ์ไม่ดีพูดแล้วก็แบบมีเรื่องง่ายเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องโมโหถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าโอ๊ยลูกเรานิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะคะอ่ะเรามีคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ทีมงานของเราถือไมค์รามาชาแนลค่ะไปสอบถามถึงที่เลยจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนรอบข้างเป็นโรคซึมเศร้าครับนี่นะคะจะสังเกตยังไงบางทีสังเกตยากมากนะคะอาจารย์ค่ะสังเกตจริงๆได้หลายอันนะครับคือเวลาถ้าซึมเศร้าถึงเป็นโรคซึมเศร้านี่จะเปลี่ยนแปลงเลยดูสีหน้าก็พอออกแล้วครับจากเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มเคยพูดคุยก็จะพูดคุยน้อยลงนะครับแล้วก็จากที่เคยทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ชักเอ๊ะไม่ค่อยอยากทำแยกตัวทานข้าวด้วยกันก็ไม่ทานละไปอยู่คนเดียวอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ถ้าการที่คนอื่นสังเกตได้ก็จะเป็นการนอนนี่ก็อาจจะสังเกตได้การกินนะครับดูน้ำหนักเปลี่ยนแปลง อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การพูดคุยนี่จะบอกได้เยอะเลยครับคือคนที่ซึมเศร้านี่จะคิดเรื่องลบอะครับคิดแต่เรื่องว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไม่ดีเราไม่น่าทำผิดเลยหรือคือจะมองอะไรที่เป็นแง่ลบอะครับก็จะสังเกตได้จากพวกนี้แหละครับคือคิดในแง่ลบแล้วบางครั้งเนี่ยหน้าเห็นแต่ไกลเลยใช่ไหมครับอาจารย์หน้าเห็นแต่ไกลคืออะไรคะอาจารย์หน้าเศร้าแต่ไกลอย่างเงี้ยเหรอคะเศร้าคือปกติคนเราเวลาที่มีเรื่องสะเทือนใจหรือเรื่องเศร้าเนี่ยก็หน้าสีหน้าคนเราแสดงสีหน้าอยู่แล้วนะครับแต่มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลานึงแต่นี่โอ้โหทุกวันนะฮะรู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่เห็นมาไม่สดชื่นไม่แจ่มใสอันนี้ก็ให้คนรอบข้างสังเกตแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับนะคะบางทีไปทำงานมาอาจจะบ่นกับครอบครัวว่าโอ้ทีทำงานเจ้านายไม่เข้าใจเลยคือทุกอย่างเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแง่ลบหมดเลยเป็นลบเยอะครับนะคะถ้าเด็กๆนี่ส่วนใหญ่จะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแสดงออกทางพฤติกรรมนี่เขาจะเป็นยังไงคะอาจารย์ก้าวร้าวแบบทุกเรื่องเลยเหรอคะอาจารย์คือเขาไม่ได้ก้าวร้าวแบบว่าเป็นเด็กก้าวร้าวโดยนิสัยนะครับคือจริงๆอาจจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังมาก่อนเลยแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าเขาจะก้าวร้าวเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีแล้วเหมือนพูดอะไรก็ไม่ถูกใจบางทีพ่อแม่สอนก็คิดว่าดุพอคิดว่าดุก็คิดว่าตัวเองไม่ดีก็บางทีก็ต้องมีหงุดหงิดกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็โดยทั่วไปถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นที่ซึมเศร้าจะดูยากนิดนึงคือเขาจะไม่ออกเขาจะไม่บอกว่าเขายิ่งเด็กเล็กบางทีเขาจะยังไม่เข้าใจอารมณ์เขาจะออกทางหงุดหงิดทางอะไรอย่างเนี้ยมากกว่านะครับก็ดูยากสักหน่อยแต่ก็พอจะดูได้นะคะดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนะคะหรือว่าอารมณ์ของเขานะคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าสังเกตลูกเนี่ยรู้สึกว่าลูกพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนะครับหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายก้าวร้าวแล้วมีผลกับต่อการเรียนนะฮะแล้วก็เรื่องของเบื่อการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยอยากให้เปิดใจก่อนใช่ไหมอาจารย์อยากให้เปิดใจก่อนแล้วใหพาลูกไปหาคุณหมอบางคนเนี่ยก็จะไม่อยากจะเปิดใจว่าลูกตัวเองว่าสงสัยว่าจะลูกจะมีปัญหาด้านอารมณ์นะครับหรือความผิดปกติเกี่ยวกับอารมณ์หรือซึมเศร้าก็จะไม่พาลูกมาพบคุณหมอก็จะไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ทำให้พลาดโอกาสในการรักษาแล้วโรคเป็นมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจผิดก็ส่วนใหญ่คือถ้าไม่เข้าใจคิดเป็นหมอถ้าหมอไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เห็นเด็กอย่างนี้ก็คงคิดว่าโอ้ดูเขานิสัยไม่ดีนะดูเด็กก้าวร้าวอะไรเงี้ยครับคนทั่วไปก็จะมองนี้แล้วก็ปฏิบัติกับเขาในแง่ลบก็ยิ่งทำให้วนเวียนที่ทำให้เขาก็รู้สึกว่าสิ่งรอบแวดล้อมคนรอบข้างเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็อะไรอะตำหนิเอาแต่ว่าเขาอะไรอย่างเนี้ยนะครับค่ะลองดูนะคะคุณหมอทางด้านของจิตเวชเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่ใช่ว่าเด็กเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทนะคะมาหาคุณหมอได้มาคุยกันได้นะคะไปดูคำถามต่อไปกันเลยค่ะทีมงานของเราถามคุณผู้ชมด้วยไมค์รามาชาแนลของเราค่ะมีวิธีรักษาโรคซึมเศร้าให้หายขาดบ้างไหมคะโอ้นี่เลยค่ะมาที่เรื่องของการรักษาเลยนะคะอาจารย์เอาตั้งแต่ขั้นตอนการรักษาก่อนไหมคะอาจารย์ว่าเป็นยังไงโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็โดยส่วนใหญ่ได้ผลดีแต่คราวนี้เมื่อกี้คำถามเป็นคำถามว่ารักษาให้หายขาดได้
ส่วนใหญ่ก็รักษาให้หายได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีสาเหตุความเป็นมาไม่เหมือนกันนะครับก็คือสรุปว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับตั้งแต่พันธุกรรมก็มีส่วนแล้วนะครับเช่นบางคนเนี่ยครอบครัวมีแต่คนที่ซึมเศร้ามีประวัติฆ่าตัวตายในบ้านเยอะๆนะครับคือปัจจุบันนี้เราพบว่ามียีนบางอันที่ทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าคือคนที่มีความเสี่ยงพวกนี้แค่มีความทุกข์ไม่ต้องเยอะเลยก็ทำให้เขาเหมือนตัวเขาพร้อมที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพอมีความทุกข์ผสมก็เป็นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรก็คือคนที่จะซึมเศร้าได้ก็คือจะต้องความทุกข์แบบเยอะแล้วก็ซ้ำเรื่องเปลี่ยนไปเรื่องนี้แล้วมันไม่จบเสียทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนก็ต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดเยอะถึงจะซึมเศร้านะครับก็โดยทั่วไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือมีผลต่อการทำงานของสมองเรานะครับปัจจัยเรื่องของพัฒนาการนะครับทางด้านจิตใจนะครับตั้งแต่การเลี้ยงดูเนี่ยก็มีส่วนเยอะเช่นเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบอบอุ่นใกล้ชิดนะครับแล้วก็พ่อแม่มีเวลากับลูกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเด็กพวกนี้ก็จะมีปัจจัยป้องกันเยอะถึงเขาจะมียีนที่มีความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นโรคนะครับแต่ว่าบางคนที่โตมาแบบพ่อแม่อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเองหรือเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยหรือว่าเลี้ยงดูแบบใช้ความรุนแรงเช่นพ่อแม่ก็ซึมเศร้าเหมือนกันก็ทำให้วิธีการดูแลลูกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจจิตใจลูกหรือทำบรรยากาศความสัมพันธ์ให้ดีได้นะครับก็เด็กก็จะโตมาเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับความรักตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นจากปัจจัยที่ค่อยๆพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กมาเรื่อยๆเนี่ยที่เยอะบางทีโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยมันก็จะยากกว่าใช่ไหมก็คือสรุปว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมีสาเหตุความเป็นมาเนี่ยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นมันการรักษาเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะได้ผลดีเหมือนกันครับครับก็คือว่ามียารักษาให้ครับแต่รักษาได้ครับรักษาได้รักษาให้เป็นปกติได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานทำการคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสามารถที่จะทำงานมีประโยชน์กับประเทศกับอะไรเนี่ยเยอะเลยนะครับคือรักษาได้บางส่วนรักษาหายขาดบางส่วนรักษาดูแลกันไปอาจจะต้องกินยาต่อเนื่องใช่เพื่อจะควบคุมอาการแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมนะครับไม่ใช่ปกติสุขอย่างเดียวนะครับคือทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศได้ด้วยแล้วก็ทำประโยชน์ได้ด้วยนะครับแต่อยากจะฝากบอกไว้นิดนึงที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีนะครับเราให้ความอบอุ่นเขาอย่างที่อาจารย์พูดผมใช้คำว่าเป็นวัคซีนดีกว่าใช่ค่ะเป็นวัคซีนในการที่จะป้องกันทำให้เด็กเขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวเองนะครับเวลาที่เขาเจอเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็สามารถรับมือกับมันได้นะครับใช่ครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าจะต้องโตมาแบบอะไรอะเลี้ยงดูมาไม่ดีเสมอไปนะครับบางทีครอบครัวเลี้ยงดูมาดีแล้วแต่ว่าเขามีปัจจัยอื่นเพราะในชีวิตของเรานี่มันมีปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อตัวเราเยอะนะครับไม่ว่าครอบครัวชุมชนเพื่อนสังคมโรงเรียนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมาจากพ่อแม่ใช่ครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดงั้นนะครับอยากให้ผู้ชมเข้าใจถูกต้องทั้งหมดนะครับค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของโรคซึมเศร้าต่อนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของภาวะทางด้านจิตใจยานอนหลับนะคะที่ทานกันอยู่แล้วเป็นคำถามที่ถามมาบ่อยเนี่ยก็ถามกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบให้นะคะรวมถึงคำถามทั่วไปด้วยถามได้ทุกโรคทุกเรื่องแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ห่วงใยลูกน้อยนะคะมีงานสัมมนาดีๆค่ะเป็นการฟังบรรยายแบบสบายๆนะคะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติชั้น1ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์นั่นเองนะคะวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะเวลา 11:00 น.
ถึง 11:45 ฟรีตลอดงานนี่เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะฮะฟรีตลอดงานทำอย่างไรดีลูกน้อยเป็นไข้เออไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะบางทีเป็นไข้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจนะคะก็เชิญรับฟังบรรยายในหัวข้อนี้กันได้เลยค่ะโดยนายแพทย์สุรพงษ์ตันชเวงนะคะ 11:00 ถึง 11:45 วันที่10สิงหาคมนี้ค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติชั้น1ที่เราจะมีเวทีใช่ไหมคะใช่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็จะมีนักร้องนะคะร้องเพลงสุนทรภพให้เราฟังกันบ่อยๆตอนนั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเสวนาแบบสบายๆฟังง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจแล้วก็ดูแลลูกน้อยได้อย่างถูกต้องเวลาที่เป็นไข้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าหมายเลขมาเลยนะคะ023547104-5นะโทรมาจองคิวระหว่างพักเบรกกันก็ได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์หมอทั้งสองท่านจะตอบคำถามสุขภาพให้ค่ะ